มันกลายเป็นปัญหาเรื่องของสาธารณสุขที่รัฐบาลต้องไปเก็บภาษีเพิ่มเพื่อมาดูแลคนที่เป็นมีปัญหาทั้งเรื่องโรคเกี่ยวกับลมหายใจหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งปอดที่เกิดขึ้นมีทั้งหมดนะครับ3-4ที่ที่คำนวณมาที่เราสามารถที่จะเอามาใช้พูดคุยกันได้ขึ้นอยู่ว่าคุณเชื่อใครไม่เชื่อใครอันที่1ธนาคารแห่งประเทศไทยกับสถาบันวิจัยป่วยบอกมาที่1อันที่2ของดร.อนุสรณ์ธรรมจันทร์อันที่3คือศูนย์วิจัยกสิกรนะครับ3คนนี้บอกข้อมูลมาว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นในเชียงใหม่เนี่ยถ้าเป็นกสิกรบอกว่าเดือนละประมาณ 3,000 กว่าถ้าเราหนักๆสัก4เดือนนะครับเดือนธันวาคมรอบนึงคุณก็เอาคูณไปก็10,000กว่าล้านวิจัยป่วยร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่า 70,000 ล้านแค่เชียงใหม่อย่างเดียวเพราะเขารวมทั้งผลกระทบเศรษฐกิจด้วยนะครับรวมทั้งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมด้วยและรวมทั้งผลกระทบทางสาธารณสุขด้วยตีซะว่าประมาณ10,000กว่าล้านให้ทุกคนได้รู้ว่าการที่แค่มีฝุ่นเข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทำให้เราหายใจไม่ออกหรือทำให้ลูกหลานเราเลือดกำเดาไหลเวลาไปโรงเรียนนะแต่มันมีผลกระทบกับเศรษฐกิจมากมายมหาศาลพอสมควรอย่างต่ำเป็นหมื่นอยู่ในอปท.ที่อาจจะอยู่ในกระทรวงทรัพย์ที่อาจจะอยู่ในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มหาดไทยก็จะเห็นว่าเบี้ยหัวแตกแค่ไหนและไปอยู่ที่ตรงไหนและมีมูลค่าเท่าไหร่ให้เป็นน้ำจิ้มก่อนงบไฟฟ้าเชียงใหม่85ล้านอันนี้ให้เป็นน้ำจิ้มก่อนเลยจะอธิบายต่อให้ฟังว่ามันเกิดPM2.5ที่เกิดขึ้นทุกๆปีที่เชียงใหม่ครับส่วนใหญ่ถ้าดูจากข้อมูลก็เริ่มต้นกันที่มกราคมพามีนาเมษาส่วนตัวแล้วถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้เป็นคนเชียงใหม่แต่ก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับPM2.5 พอสมควรอย่างน้อยใน3บริบทด้วยกันนะครับบริบทที่1ก็คือตอนที่ยังเป็นอดีตจสอนาคตใหม่ผมเป็นประธานกรรมธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะได้เข้าถึงข้อมูลนะครับมีโอกาสที่จะได้คุยกับรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขนี่ประมาณ 70% การท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยกระจุกตัวอยู่แค่5จังหวัดซึ่งเชียงใหม่เนี่ยเป็น1ใน5จังหวัดนั้นแล้วนะครับโต้หรือว่าพูดคุยกับอาจารย์เดชรัตน์กับทุกคนในที่นี้ได้ใน3ผมไม่อยากคิดเลยว่าการที่จะทำให้เขาอยู่ยาวมากขึ้นและใช้เงินมากขึ้นเชียงใหม่ต้องเป็นเมืองหลวงแห่งสุราก้าวหน้าเชียงใหม่ต้องเป็นเมืองหลวงของโฮมสเตย์นะครับเพราะว่าถ้าคุณขึ้นฟังดูอาจจะยังไม่เห็นภาพ